สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับ,รบนี่คือรายการคุยให้จบข่าวกับผมอดีนันเหมือนอย่างนะครับแน่นอนว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่พยายามหาทางออกวิกฤตของประเทศนะครับซึ่งเราคุยประเด็นนี้ต่อเนื่องกันมาเกือบทุกวันวันนี้ผมเชิญสองท่านซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรมาช่วยกันมีมุมมองนะฮะว่าเราจะหาทางออกจากสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรนะครับและมีคําถามเช่นเดียวกันครับว่าสภาย,ยังเป็นที่พึ่งของประชาชน ได้หรือไม่นะครับสองท่านที่อยู่กับเราในคืนนี้นะครับคุณภัยบูลนิติตวันสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณจิรายุคงทรัพย์สสกทมพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมขอเริ่มกับสองท่านแบบนี้ฮะคือประชาชนเขาบ่นกันมาว่าสัาเนี่ยเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเขาเลยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาผมถามคุณไัยบูลก่อนคือมันมีข่าวว่าเขากําลังพยายามจะตั้งกรรมการสมานฉันท์ แต่ก็มีข่าวเช่นเดียวกันว่าคุณไพบูลบอกว่าถ้าเอาบางเรื่องเข้าไปคุยในนั้นเดี๋ยวคุณไพบูลจะฟ้องคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าท่าทีคุณไพบูลเนี่ยทำไมเหมือนไม่ค่อยสมานฉันท์ไม่ค่อยพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเลยฮะผมเป็นฝ่ายที่ก็เห็นด้วยนะฮะในการที่มีกรรมกรรมการสมานฉันท์มีกรรมการอะไรก็ไม่รู้อะเปิดเวทีให้พูดคุยกันดีทั้งนั้นนะแต่เป็นเพียงแค่ที่ผมทวงนั้นก็คือถ้าไปเอาประเด็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันครับ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นปฏิปักต่อสถาบันนะฮะนำไปพูดคุยในกรรมการนั้นผมไม่เห็นด้วยนะฮะผมคัดค,าค้านนะเฉะพาะกรณีนั้นนะฮะไม่ใช่ไปคัดค้านเรื่องกรณีเอาเรื่องจะให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือเรื่องจะแก้รัฐมนูญเข้าไปแล้วผมจะค้านไม่ใช่นะฮะผมค้านเฉพาะเรื่องเดียวก็คือเรื่องการปฏิรูปสถาบันซึ่งผมมองว่าไม่ใช่เป็นการปฏิรูปสิ่งที่เขาเสนอกันนะฮะเป็นปรัปัก ่อสถาบันนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมยอมไม่ได้เพราะว่าก็เป็นทั้งฝ่าฝืนทั้งรัฐธรรมนูญมาตราหกอะ่ะนะฮะแล้วทั้งประเพณีการปกครองทั้งเรื่องของอา่าเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาความรักเคารพของคนเป็นจํานวนหลายๆสิบล้านคนนะฮะจะเอาไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงะะดังนั้นก็เลยบอกไว้ว่าถ้ามีเรื่องเอาปฏิรูปสถาบันเข้าไปผมก็สงสัยจะต้องฟ้องดำเนินคดี ฟ้องกรรมการทั้งชุดเฉพาะเรื่องเดียวนะครก็ไม่รู้่ไม่สนใจอยู่แล้วใครก็ได้ที่ทาเรื่องนี้ผมฟ้องหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวผมกลับมาถามราเดอีกทีฮะทั้งฝั่งคุณเจรยุคผมต้องถามแบบนี้เขาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีใครเสนออะไรให้ฝ่ายค้านก็ไม่เอาไม่ร่วมสักกรรมเขาทั้งหมดเลยจนทําให้ระบบมันเดินไม่ได้หรือเปล่าฮะคือถ้าจะบอกว่าฝ่ายค้านไม่ร่วมไม่ทําอะไรเลยไม่จริงครับครับอย่างการเปิดสมัยประชุมที่ผ่านมาหรือเปิดวาระพิเศษวิสามัญที่ผ่านมาในสภาฝ่ายค้านก็เข้าไปเป็นองค์ประชุมก็พูดคุยแสดดงคความิเห็น อย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลเสนอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลไม่มีความจริงใจเลยก่อนปิดสมัยประชุมผมอภิปรายแทบตายถึงเวลาโหวตก็ท่านภัยบุญนี่แหละก็เสนอตั้งคณะกรรมการการไปอีกหนึ่งเดือนครับอ้าแล้วตกลงมันคืออะไรและที่สําคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุที่มันเกิดขึ้นจึงมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องเข้าไปร่วมแล,ล้วล่ะ คือคุณรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะแล้ววิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายพวกคุณที่สร้างปัญหามาเนี่ยคุณก็ต้องแก้ปัญหาเลยไม่ต้องเอาผมให้ไปเป็นพระอันดับให้มันครบองค์แล้วก็เที่ยวไปบอกว่าเออเห็นไหมฝ่ายค้านก็ามาด้วยแต่ที่ท่านบอกว่ารัฐสภาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรประชาชนในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ไม่จริงนะครับ,รบเราตอกย้ําเสมอว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนเอกประยุทธ์จันโอชาต้องการสืบทอดอํานาจผมพูดต่อหน้าพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาโดยตลอดว่า ถ้าท่านไม่มีเจตนาสืบทอดอำนาจท่านไม่เป็นคู่ขัดแย้งกันในสังคมเนี่ยท่านจบสวยแบบวีรบุรุษเลยนะเป็นรัฐบุรุษเลยท่านครบสี่ปีห้าปีและท่านปล่อยกติกาให้ดีมีความเป็นธรรมและเลือกตั้งใหม่คนอาจจะชอบท่านท่านมาด้วยสง่างามแต่ผมพยายามย้ำเสมอว่าที่ผ่านมาท่านเขียนสองก๊อกก๊อกแรกคือตั้งเรื่องของพ,พรรคพลังประชารัฐในโครงการประชารัฐทั้งหลายแหล่ในช่วงที่มีรัฐบาลคอสชอแล้วพอท่าน มองว่าถ้าเกิดคนเลือกไม่ครบหรือประชาชนให้คะแนนไม่มากพอท่านก็ใช้สวมาโหวตอันนี้ก๊กหนึ่งก๊กสองครับมันสอ่อเจตนาเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านได้ทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ควรชี้หน้าด่าฝ่ายค้านท่านคือตัวปัญหาของสังคมนี้นะครับอืครับดูเหมือนจะกลับมาที่ฝั่งนี้ฮะคือเขาก็ตั้งคําถามว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยฝั่งรัฐบาลพยายามแก้อะไรไหมฮะก็ปัญหาตรงจุดไหนถ้าปัญหาเรื่องที่ฝ่ายค้านจะเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกหรืออะไรต่างๆผมว่าเป็นเรื่องซึ่งฝ่ายค้านก็อ่านรัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็ตอนสู้การเลือกตั้งมาแล้วจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพแต่ว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ฮะฝ่ายค้านสามารถยื่นอภิปรายไม่ไวางใจได้ซึ่งก็ยื่นไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็เห็นว่าจะเลื่อยยื่นอยู่ก็ยื่นเลยฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะถ้าเกิดอภิปรายแล้วปีประเด็นให้สังคมเห็นว่ามีการกระทําที่ไม่ชอบมาพากลของพลเอกประยชน์ นะฮะเรสภาลงมติให้ท่านพ้นจากตําแหน่งก็พ้นนะนั่นคือพิถีทางตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้แต่ส่วนการจะมาเรียกร้องให้ลาออกเฉยๆอ่ะนะเราไปพูดถึงสาเหตุดูดสาเหตุนี้อะไรต่างๆมันมัน,ม,นมันไม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือถ้าไปพูดประเด็นนั้นผมก็พูดได้อีกประเด็นอีกเยอะะเลยอ่ะผมไม่อยากจะไปถกเถียงเรื่องประเด็นอย่างนั้นพวกนั้นนะนะทำอะไรก็ทํากันตรงๆไปเลยก็ยื่นอภิปรายไม่รังใจก็เลยนะผม,ผมจะจบ อันนี้หมายถึงเฉพาะพักฝ่ายค้านนะฮะแต่ว่าส่วนประชาชนผู้ชุมนุมนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ยื่นอนภิปรายไม่วางใจไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงกรณีผู้ชุมนุมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปประเด็นที่คุณไพบูลบอกเนี่ยคือจริงๆดีกว่าไหมฮะว่าแทนที่จะปล่อยเขาไปพูดข้างนอกให้เขามาพูดในกรรมการโดยที่คุณไพบูลไม่ต้องไปฟ้องใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องของปฏิรูปสถาบันดีกว่าให้เขาไปพูดข้างนอกเอามาพูดในพื้นที่ตรงนี้เลยเพื่อมันเป็นการแก้ปัญหากันคือเรื่องมันผิดกฎหมายครับแล้วมันไปทําลายจิตใจคนอื่น แต่ถ้าไม่ฟังเขาเขาก็จะไม่หยุดพูดนะฮะทำไมผมต้องไปฟังอ่ะเขาก็หยุดสิฮะครับเขาไม่หยุด่คุณพูดทําไมอ่ะถ้าตั้งประเด็นว่าคุณไพบูลเป็นสสเป็นผู้ใหญ่หาทางแก้ไขปัญหาประเทศก็แก้ไขปัญหาให้ประเทศก็คือเขาควรจะหยุด นะ,ะก็พยายามบอกเขาแล้วเขาก็ดําเนินการดิอยากจะให้นายกลาออกอยากจะให้แก้ไขรัฐมนูญก็เรียกร้องไปสิรเรื่องการปฏิรูปสถาบันซึ่งผมมองแล้วเป็นการตั้งตัวเป็นปัตยปักต่อสถาบันนะฮะซึ่งผมมีหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์สถาบันอยู่แล้วเวทีนะไหนก,ก็ไม่ให้เขาคุยหรอฮะไม่เรื่องของเขาจะทำอะไรอย่าไปทําต่อหน้าผมก็แล้วกันนะฮะนะแล้วก็กลไกลในเรื่องของการพูดนะฮะคุณมีเรื่องอื่น้เยอะแยะ นะฮะเรื่องความเดือดร้อนเรื่องของประชาชนเรื่องอะไรต่างๆก็พูดไปครับทไมต้องมาเอาแต่เรื่องนี้ครับนะจงใจว่าจะเอาอไงนะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาครับอย่างที่ผมเรียนนะเรื่องสถาบัพนพระมหากษัตริย์มี3าประเด็นนะสามิตินะฮะมิติของกฎหมายนะมีทั้งรัฐธรรมนูญมาตราหกมีทั้งประมวลกฎหมายยามาตราร้อยถึงร1 2นะฮะแล้วในเรื่องมิติของจารี่ประเพณีเป็นประเพณีอยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คู่กับสังคมไทยแล้วก็ ประเด็นที่3มิติที่3ก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาความที่รักครบแล้วก็เทิดทูนของคนไทยหลายสิบล้านคนการที่เอาเรื่องที่คนโดยเฉพาะประเด็นที่3เนี่ยนะเอามาพูดเนี่ยนะแล้วไปทําลายจิตใจคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิทธิทเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองนะฮะคุยโดยหลักการทางวิชาการก็ไม่ได้หรอนะไปคุยทางวิชาการก็ไปคุยกันนะไปคุยกันวิชาการการวิชาการคุยกันยังไงอะฮะ ก็ไปคุยกันในเวทีของวิชาการก็ไปว่ากันอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่คุณไพบูลไม,ไม่คนละเรื่องกันคุยได้ไหมฮะเรื่องนี้เราคุยกันได้ไหมคุยครับคุณไพบูลเนี่ยยังไม่ได้นอนหลับแต่แกตั้งใจจะฝันร้ายไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าการปฏิรูปสถาบันเนี่ยคืออะไรอันนี้คือผมเห็นด้วยกับที่ท่านว่าแต่เมื่อได้นํากลับเข้ามานั่งพูดคุยกันอย่างเป็นระบบอะไรที่มันไม่ควรอย่างที่คุณไพบูลว่าก็ไม่ต้องทำถูกไหมฮะ แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยคือไม่ได้มีการปฏิรูปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีการพูดคุยกันบนโต๊ะที่มันชัดเจนเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นที่เขาเรียกร้องกันว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยหมายถึงทําให้ดีขึ้นก็ก็เขาพูดอย่างนี้ยคุณไปบนควรจะไปนั่งอยู่ที่คุณพูดมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่นี่ที่คุณบอกว่าทําให้ดีขึ้นคุณกําลังทําร้ายนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่คือให้ได้ฟังเขาก่อนใช่ไหมฮะคือยังไม่ทัน และมันก็เป็นสภาพปัญหาจนถึงทุกวันนี้ว่าเราไม่ได้พูดพอไม่พูดก็เกิดความคุมเครือเกิดการตีความครับอันนี้ประเด็นที่3เนี่ยก็แล้วแต่คุณไพบูญแต่ในเรื่องแรกก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยนะครับคือถามประชาชนหน่อยได้ไหมครับเรียกเขามาถามเ่ยไหมว่าท่านทําอะไรการโหวตของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์รัฐบาลของใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปเพิ่มอำานาจให้กับสอวอนเนี่ย นี่คือการทําให้เสื่อมนะครับการทําให้ภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเราเคยได้ยินมาตลอดตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยว่าคนเป็นวุฒธธิคือคนที่เท่เจ๋งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือไม่ใช่แค่สอวอสูงวัยหรือไม่ใช่แค่แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเท่านั้นแต่ทุกวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ หรือว่าตอนที่คอสชอปกครองไปเขียนรัฐธรรมนูญไปให้อำนาจเขาทําไมอะอมถ้าคุณไม่ให้อำนาจต่อให้คุณคัดสรรมายัางไงก็แล้วแต่แล้วมีอำนาจหน้าที่ในการกันกรองกฎหมายเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสภาล่างเหมือนที่ทั่วโลกก็ทํากันมันจบไปมค,ครับแต่อันเนี้ยมันคือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งท่านยกก็ต้องพิจารณา2การแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นนะครับมันพูดกันมาตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งแล้วว่ามีปัญหาบัตรเขย่งอย่างท่านพบูลอย่างเงี้ย อยู่พักอื่นอยู่ดีก็ยุบพักตัวเองแล้วก็ไปอยู่พักพระดประชาลัตถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปกติมันทําไม่ได้แต่ท่านบอกเอากฎหมายมันแบบนี้ก็ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะคุยอะไรกันแต่ถ้าเราคุยแล้วท่านไปบุญเห็นว่ามันไม่ชอบมันไม่ถูกต้องเฮ้ยเบรกยุดอย่างนี้ไม่ได้อ่อย่างนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้ายังไม่ทันคุยอะไรเลยยังไม่ทันนอนเลยแล้วท่านบอกว่าคืนนี้จะจะฝันร้ายก็จบข่าวเด็วไปก็เด็วไปหน่อยนไม่ไม่ลงฝันก็ได้ตั้งแต่วันที่สิบสิงหาสองพันหร้บ เสนออยู่ในธรรมศาสตร์ลังสิตสิบข้อซึ่งคุณไปบุญฟัง<ก>ทุกข้อแล้วฟังทุกข้อแล้วมันเป็นปฏิปกักปฏิปากต่อการต่อสถาบันนะก็ในมาตราหกเขาว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมีได้นะแล้วก็ผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องไม่ได้ด้วยก็ไปเสนอเฉยแล้วบอกหให้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้ด้วยครับก็ไปเสนออะไรที่ขัดกับแล้วมนโนมาตราหกนะแล้วก็เสนออะไรต่างๆที่ทั้งหมด มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าพระบรมราชินีฉายไดหลวงวิชัฉยได้เองอที่จะทําอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องคุณไม่ใช่<ด>เรื่องคุณแล้วก็การที่มาพูดปฏิรูปสถาบัน1ิบข้อนั้นมันเป็นปฏิปักษ์ครับปฏิปักษ์สารนรมนูญเขียนไว้ว่าไม่จําเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาที่จะล่มลางทําลายสิ้นไปทั้งยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้าม เพียงแต่เป็นการกระทําที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางสกัดกั้นเม้จจเจริญก้าวหน้าหรือเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดผลเป็นการเซาะก่อนบ่อนทําลายจนเกิดความชํารุดทุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงก็เข้าลักษณะเป็นปฏิปักษ์แล้วปฏิปักษ์ต่อสถาบันสิ่งที่เสนอสิบข้อเป็นปฏิปักษ์อยู่แล้วแล้วผมในฐานะเป็นนักกฎหมายอ่ะผมจะยอมให้ทําอย่างนั้น ก็ผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอ่ะแต่ถ้าคุณถามผมก็ค่อยๆอธิบายไม่ดีกว่ามันเด็กที่ไหนล่ะอายุก็บรรลุนิติภาวะแล้วแล้วบางคนอีกคนหนึ่งเป็นทนายนั้นอายุตั้งท่ายแล้วนะโตจนไปถึงขนาดไหนแล้วยังมาอ้างเด็กดีกว่าเด็กเยาวชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนักเรียนแล้วเขาจะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้พวกนี้ก็เหมือนการชอบเอาเด็กเยาวชนอ่ะนะซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะเอามาเป็นเครื่องมือเครื่องมือทางการเมืองผมไม่เคยเห็นการชุมนุมทางการเมืองไหน มาใช้วิธีการอย่างนี้นะใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเลลพธ์ที่ตีพิมพว่าตามกฎหมายก็ก็คุบคลองนี่เอามาใช้นะแล้วคนที่พูดผมย้ําอีกครั้งหนึ่งที่พูดที่เป็นแกนนําทั้งหมดไม่ใช่เด็กนะแต่จะบอกว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวนั้นได้นะหรือเป็นคนที่อย่างโดยเฉพาะทนายคนหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวแกนนําใหญ่นั่นนะนะอันนั้นก็อายุตั้งเกือบจะ40แล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะแล้วก็มาพูดแบบจงใจอย่างนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับ มันเป็นขั้นผมไม่อยากจะพูดมันถึงขนาดไหนนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะคุณเชื่อว่าเป็นโทษร้ายแรงเป็นปฏิปักมันเป็นปฏิปักเมื่อเป็นปฏิปักแล้วจะให้ผมพูดด้วยดีๆได้ยังไงที่ผมพูดเนี่ยผมพูดแสดงความคิดเห็นในส่วนตัวเท่านั้นนะแต่ผมไม่กล้าที่จะเอาความเห็นของประชาชนที่เขาจงรักภักดีอย่างแท้จริงนั้นเข้าโมโหถึงขนาดไหนนะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นเป็นเป็นมุมมองของคุณความเชื่อความศรัทธานะผมก็เป็นห่วงว่า ถ้าตาบดผู้ชุมนุมยังจะยืนยันว่าจะเอาข้อที่3ถึงขนาดว่าเหลือข้อที่3ข้อเดียวด้วยนะจงใจท้าทายต่อผู้ที่จงรักภักดีต่ออาจจะแค่บางคนนะฮะไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมฮะคนนึงเขาเขาบอกเป็นมติของเขาอ่ะคณะราษฎรเก้าสิามสิบสามอ่ะนี่คือแกนนําหลักเขาแล้วอ่ะนะเราจะเดินหน้ายังไงดีฮะเพราะว่าถ้าถ้าฝั่งนี้ไม่คุยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ฝังผมไม่คุยนะครับ คือผมมองว่าเรื่องข้อที่สามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันได้นะฮะแล้วก็ผู้ชุมนุมเขาก็ไม่มาคุยอยู่แล้วะนะฮะเมื่อไม่มาคุยอยู่แล้วแล้วคนอื่นจะมาแล้วก็บอกว่าจะเชิญผู้ชุมนุมมาแล้วจะยกข้อที่สามมาคุยผมก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยครับอ่ะเท่านั้นเองคุณจิดอายุจะทำไงดีฮะไม่งั้นมันก็เหมือนกับติดอยู่นี้ตลอดท่านไพบูลณ์เนี่ยครับ คนที่มานั่งตรงผมเนี่ยควรจะเป็นกลุ่มผู้ที่เขาเสนอรเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เถียงกับคุณไพบุญแต่ผมเถียงอยู่2ประเด็นหลักๆที่เราจุดยืนของเราก็คือหนึ่งนายกท้องราออกเพราะท่านมาโดยความที่มีรากของมันมาเรื่องที่2การแก้รัฐธรรมนูญเมื่อแก้ด้วย2องหก็คือยกร่างด้วยสอสอรอก็ว่ากันไปและแก้2องเก็คือแก้มาตราที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของบุตรีครับอันนี้หลักการชัดเจนครับส่วนประเด็นที่ส ที่เขาเรียกร้องก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลว่ากูจะเปิดใจคุยกับใครก็แล้วแต่ซึ่งท่านก็อธิบายเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นเรื่องของท่านดุลพินิษแต่ที่เขามีการพูดคุยกันว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะเอาทุกเรื่องมาคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและหาทางออกครับไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสถ้าข้อสท่านคิดว่ามันล้ําเส้นเกินไปก็ก็คุยกันว่าเออเอาแค่นี้พอในระดับหนึ่งเพื่อให้ประเทศต้องมีสถาบันต้องมีที่ เราเทิดทูนเราเคารพนับถือเป็นปกติแต่ด้วยวิธีการซึ่งอาจจะดีกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ําเพราะตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่มีกรณีเช่นนี้มากเท่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมารัฐบาลจะไหนก็แล้วแต่ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องกังวลใจนะครับ,รบเป็นเพราะอะไร ถ้าเป็นพ็อปแบบหนึ่งสองสามี่ห้าแล้วเรามาแก้ไขกันด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์อะไรที่ท่านว่านเนี่ยนะครับแต่ถ้าท่านไม่เปิดรับปิดประตูมันก็ต่อเรื่องไปเรื่อยๆไม่จบเพราะรฉะนั้นผมมองนะครับว่าเรื่องนี้ต้องเปิดใจแล้วฟังก่อนเอาข้อที่หนึ่งข้อที่สองตามแนวทางของผมตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยส่วนข้อที่สามเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลที่จะไปพูดคุยกับใครก็แล้วแต่ที่ท่านกล่าวถึงอันนี้เป็นประเด็นของเขาด้ยครับเพราะฉะนั้นผมขอเคลื่อนไปอีกประเด็นหนึ่งคุณจจรยุทธพูดถึงประเด็นเรื่องสอวอไว้ ถ้าเปิดสาภามาเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องแก้256เพื่อให้มีสสรออันนั้นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่คนเขามองก็คือมาตรา272ควรจะปิดสวิตสสวไว้ก่อนไหมเผื่อว่ามันเกิดอะไรทางการเมืองทุกอย่างมันจะได้คลี่คลายลงคือปิดสวิตเนี่ยทางกฎหมายก็คือต้องไปแก้อย่างที่ท่านไับุญเคยพูดใช่ไหมครับบวชวละหนึ่งวรารละสองวารละสาแต่ในทางสปิริตหรือในทางสังคมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนบวชนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านภัยบุญอยู่ในห้องประชุมที่ทีโอที ผมเป็นคนเดียวนะครับประกาศกล้องในห้องประชุมเลยบอกว่าถ้าวุฒิสมาชิกท่านใดไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวผมจะไปกราบเท้าครับผมยังไม่ได้กราบเลยนะครบครบเลยนะฮะ249 <นะ S 2> ท่านตอนนั้นแล้วแล้วคุณเอาภาระหนักอึ้งไปให้กับวุฒิ250คนเพื่ออะไรทั้งทั้ง,ท,งที่ภาพลักษณ์ของวุฒิเราดูหนังดูหนังฝรั่งโอ้โหสมาชิกวุฒินี่แบบดีอ่ะเจอท่านครับท่านเก่งครับท่านช่วยกันกองท่านเป็นที่ปรึกษาแต่พอ มาโหวตนายยกรัฐมนตรีพุ๊บจบข่าวเลยแกอ,อันนี้คือปัญหาครับและถามต่อไปว่าถ้าวุฒิไม่โหวตปีที่แล้วโหวตโดยเฉพาะสอสอถ้าไม่มีรัฐธรรมรนูญฉบับนี้แล้วเขียน272แบบนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในสภาก็เป็นไปตามคันลองครองทมนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดท่านผมยังมองว่าท่านไม่ตั้งใจในการแก้ไขปัญหาและผมพูดต่อหน้าไม่ได้พูดต่อหน้าท่านไปบูญนะผมพูดพูดต่อหน้าท่านนายกว่าตอนนี้ถ้าเกิดท่านลงหล่อเนี่ยนะ ท่านเป็นวีรบุรุษท่านเป็นรัฐบลุรุษผมพูดต่อหน้าท่านนายกในสภาตลอดไม่ว่าจะเป็นอนภิปรายครั้งไหนแต่ท่านก็ได้ดําเนินการในลักษณะเช่นนี้แล้วก็ตอบมาว่าแล้วผมผิดอะไรผมไม่รู้ซึ่งไป่ได้ช่วยแก้นะฮะผมไม่รู้ว่าท่านจะผิดอะไรครับแต่กระบวนการที่เดินมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยอยู่ดีๆเด็กๆวัยรุ่นหรือว่าคนในสังคมที่เขาไม่ชอบคนเขาอาจจะไม่กล้าเหมือนเด็กก็ได้ผู้ใหญ่บางคนอยากคิดอย่างแต่ไม่กล้าพูดก็เยอะแยะไปเขาอยากจะบอกว่าตั้งแต่ปี57 จนถึงวันนี้น,นายยกฐมตีไทยยังโทษร,ร,รัฐบาลชุดที่แล้วอยู่ทุกวันท,ท,ทั้งที่ผ่านมา6กปีประชุมคราวที่แล้วก็โทษกับรัฐบาลชุดนี้แต่ผมไม่เข้ามา,าก็เข้ามาแล้วก็ทาให้เป็นนี่ี่ออกไปอย่างรอรอซี่ตรากาให้มันเป็นธรรมสี่แก้ไขระบบแล้วก็ปล่อยการเลือกตั้งผมอาจจะเห็นท่านภพบูลเป็นหัวหน้าพักที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยิ่งใหญ่ก็ได้แล้วก็มีคนยอมรับแล้วก็มาต่อสู้กันในรัฐสภาในการแก้ไขเรื่องต่างๆของสังคมไม่ดีกว่าหรอครับคุณณไพบูลเคยเป็นสวมาก่อนในยุคก่อนกับยุคปัจจุบัน ก็มีคนบอกว่าสวายุคปัจจุบันเนี่ยกลายไปเป็นคู่ขัดแย้งแล้วถ้ามองคุณเจรยุทธ์ก็คือตั้งแต่ไปโหวตเลือกนายกเนี่ยคุณไปบ<อ>ูมมองเปรียบเทียบกันยังไงฮะยุคสองยุคเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะตอบเลยแต่ว่าผมยังอยากจะเสริมท่านเาจรยุทธ์ที่พูดถึงเมื่อเก่้เรื่องที่อยากจะพูดเฉพาะสองข้อส่วนข้อที่สามไม่อยากพูดนะใ,ในสภาเราก็ควรจะอย่าง,งานั้นนะเราก็ควรจะถกกันเฉพาะสองเรื่องเรื่องนายกลาออกกับเรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญไรกระสุดแล้วลลแต่นะฮะแต่ส่วนเรื่องปฏิรูปสถาบันนั้น ให้เป็นเรื่องของประชาชนผู้ชุมนุมใช่ไหมผู้ชุมนุมอีกฝ่ายให้เขามาว่ากันก็แล้วกันนะฮะสภาไม่ควรไปยุ่งนะฮะก็มีทั้งผู้ชุมนุมอยู่สองฝ่ายมีประชาชนฝ่ายที่เขาจงรักภักดีนะฮะเขาก็ไม่พอใจฝ่ายนูน้นฝ่ายนู้นบอกว่ามันจะถูกก็ให้เขาไปโต้กันเองจัดเวทีของเขาสมามนฉันกันมันจะไม่เสี่ยงทําให้เขาเกิดประทะกันไม่เป็นไร,ร,รเขาสมานฉันกันได้เองแต่ว่าในสภามาว่ากันสองข้อสสจะไม่ช่วยอะไรเลยนอฮะ ก็ผมบอกแล้วว่ามันเรืเป็นเรื่องผิดกฎหมายเข้าไปทําไมอ,ะอ่ะนะฮะท่านจีก็บอกไม่เอาอยู่แล้วนะฮะดังนั้นกลับมาเรื่องสอวอเมื่อกี้นะครับ,รบดังนั้นเรื่องสอวอเมื่อกี้ผมกลับมองว่าก็ทั้งหมดมันเป็นไปตามกลไกของรัฐมนรครบในเรื่องคําถามพวกก็ถามกันมาแล้วอ่ะนะแล้วก็มีตั้งสิบล้านเสียง,น,งนะฮะซึ่งที่ไปบอกว่าโอ้โหตอนนั้นห้ามไม่ให้ไปไปรณรงค์จับถูกจับติดคุกตั้ง90กว่าคน นะก็คนสิบล้านคนเขาไม่ถูกจับติดคุกอะ่ะนะสิบล้านาคนกับเก้าสิบหกคนนะะแต่ถ้าไม่ไปจับเขาเขาอาจจะมีโอกาสลณลงมากกว่านั้นไหมครับเอาเอาให้ไปอีกล้านไปสิบเอ็ดล้านแต่คนชนะสีห้าล้านนะขอใหม่อีกทีไม่ได้เหรอฮะถ้าอย่างนั้นคือ,อถ้าถ้าคนยังคาใจว่าครั้งก่อนมันไปไล่จับกันแบบนั้น<ม>ถ้าไปทํไปชะชามติเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งตามกระบวนการไม่มีปัญหาทําทได้นะแต่คาถามผมก็คือว่าต่อไปก็เอาเป็นว่าพอเลือกตั้งเสร็จ พอแพ้ปั๊บขอเลือกตั้งใหม่ได้ไหมได้ไหมฮะได้ได้ก็ได้ไม่เป็นไร,รนะนะกาแฟไม่ได้ว่าอะไร,รนะนะต่อไปก็คือถ้าไปแข่งฟุตบอลเสร็จแพ้เสร็จเ,เรามาออกกติกากันใหม่ดีไหมนะกรรมการคนนี้ผมไม่เห็นด้วยนะต้องเปลี่ยนออกกรรมการข้างที่เห็นว่าผมควรจะชนะนะเอาเข้ามาอย่างนั้นมันจะแพ้ไหมดังนั้นทั้งหมดผมไม่มีปัญหานะแล้วผมไม่กลัวเรื่องประชามติอยู่แล้วเพราะผมต้องการเป็นผมเป็นนัก เรียกว่าชอบที่สุดคือประชามติเพราะผมชอบว่ามันเป็นการประิจไตยทางตรงเดี๋ยวผมเสนอตลอดแต่ผมถามอีกทีหนึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็เข้ามาเป็นนายกนะท่านก็ไปลงเลือกตั้งแล้วมีคนนักแปดล้านสี่แสนคน่ะเลือกท่านเป็นนายกอะนะแต่ถ้ารวมมันบทมากกว่อาแปดล้านาเนว่นแล้วเขาเสนอใครมั่งเพื่อไทยเสนอคุณหญิงสุดารัตน์ นั่นก็หมายเสนอธนาทอนครับนะแต่ว่าพลังประชารัฐเสนอคนเอกประยุทธ์อืเราก็ต้องดูเป็นคนคนครับพเอกประยุทธ์8.4ล้านครับถ้าจะใช้วิธีรวมคนใช่ไหมฮะรวมเสียงอันนี้ก็ไปรวมกันสสในสภาดีครับอย่างนั้นอ่ะนะฮะคุณเจยุีผมไม่กล้าพูดแบบแกงจริงครับคือแกพูดแกพูดได้อ่ะคือผมผมไม่กล้าพูดแบบแกงจริงคือจะอวยกันขนาดนี้โดยกฎกติกาบ้านเมืองมันก็ถึงได้เป็นแบบนี้ไงคือถ้าจะอวยนายกท่านก็เอาให้เต็มเดี่ยวไปอ่ะแต่ว่าท่านพูดด้วยหลักการอ่ะ บอกพอบอรบประชามติ9ก้าบคนติดคุกก็ช่างมันมีคนอีกเท่านั้นอันนี้มันพูดแบบโทษนะครับเห็นแก่ตัวพูดเอาตัวเองหล่อตัวเองดูดีแต่ในประชาธิปไตยเนี่ยการทําประชามติมันต้องดีเบตกันนะคนที่ก็เป็นรณรงไม่ให้รับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายแต่โดนติดคุกโดนจับโน่นนี่นั่นแล้วคําถามพว่วงคําถามแบบไหนอะไรยังไงเคลียร์ไหมอยู่ในคอสอชอ,อยู่ในประกาศสถานการณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้สังคมรู้ ประเด็นที่สองพอมาถึงสภาท่านบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเลือกตั้งหกล้านเจ็ดล้านคนอย่างที่ท่านพิธีกรถามเอาแล้วถ้าเกิดพักสองพักอนาคตใหม่กับเพื่อไทยรวมกันมันเท่าไหร่ล่ะ hmm. คนก็ไม่เอายกประยุทธ์คือผมไม่อยากไปเถียงท่านอ่ะคือท่านพูดแบบเปิดแผน่นคัสเศษแบบนี้ทาซ้ําถ้าผมเป็นนายกประยุทธ์ดีผมให้ท่านไปลองนายกเลยนะอะจริงจริงคือคือปัญหาอะไรที่มันจะหาทางออกประเทศไม่ได้เพราะมีคนอย่างท่านไพบูล์เนี่ยพูดแบบเนี้ย จะชี้แจงแม้คุณไพบุญเหมือนกับจะปิดทุกทางไว้หมดเลยอ่ะ <c oughs> อาจจะมีคนมองอย่างนั้นผมแค่พูดความเห็นผมครับแต่ความเห็นผมไปตรงข้ามกับความเห็นเขาเท่านั้นเองอทุกท่านเนี่ยแต่ละท่านท่านก็มีความเห็นโอโ้มีเหตุมีผลไปหมดเลยแต่ผมเมืเ่อเอฟังเหตุผลแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะครับเช่นท่านไปบอกว่าห้ามไม่ให้ไปรณรงค์เอา้า ถ้าอย่างนั้นถ้าห้ามไปหมดแล้วมายังไงทั้งสี่ล้านคนอ่ะที่ออกความเห็นไม่เห็นด้วยแล้วก็รวมท่านจิรยุทธ์ด้วยที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คําถามพวกนี้ไม่ได้คะแนนเสียงเท่ากับเรื่องแก้รัฐมนูญนะไอ้เรื่องออกรัฐธรมนูญรับรองรัฐรมนูญนั้นได้สิบหกล้านกว่านะแสดงว่าคนมีอยู่ล้านกว่าคนอ่ะนะที่ไม่ยอมรับคําถามพวกอ่ะแต่รับรัฐธรมนูญนั่นกลุ่มนั้นอยากให้ไปเลือกตั้งเลือกตั้งเร็วนะแต่ไอ้คำถามพวกก็เขียนมาก็ชัดเจน แต่ถ้าจะไปบอกว่าเขียนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็บั้วไปรับอย่างนั้นก็จะไปด่าประชาชนสิบห้าล้านคนได้ยังไงอ่ะฉนั้นผมถามฉนั้นเราสิบล้านคนที่เขาไม่รับอ่ะทำไมเขาไม่รับได้ล่ะแสดงเขาก็ใช้ดุลพินิจแล้วฉะนั้นผมถามประชามติเราต้องยอมรับฮะถามจากปัจจุบันว่าสวยังจําเป็นต้องโหวตเลือกนายกอยู่ไหมฮะหลังจากนี้ผมคิดว่ารัฐรนมนสองเจ็ดสองเขียนยังไงก็ดําเนินการไปตามนั้นนะไม่เห็นมันจะทาก็เป็นแค่ห้าปี ห้านะปีมันก็เหลืออีกไม่นานครับแล้วทําไมจะต้องไปทําลายหลักการที่ผ่านประชามติอะไรกันคือตอนค<อ>ําถาม,มพ่วงเนี่ยผมเข้าใจว่ามันขึ้นต้นที่ว่าเพื่อห้าปีให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องอก็อาจจะมีคนตั้งคำถามคุณจรุรยุทธ์เพิ่งพูดในสภาเรื่องการปฏิรูปประเทศว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงคือคือผมว่าที่ท่านไพบูลพูดเนี่ยสังคมมันมาไกลแล้วไกลความเชื่อของท่านแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกจะอยู่5ปีอีกไม่กี่ปีอันนั้นมันเป็นพูดแบบให้ตัวเองหล่อ ผมก็ไม่เห็นด้วยกับท่านอยู่แล้วเพราะกฎกติกาโดยหลักษากลโลกที่เขามีวุฒิสมาชิกเนี่ยมีกี่ประเทศล่ะคุณช่วยบอกหนอ่อยเถอะที่เขาไปเลือกนายกรัฐมนตรี่ยมันมีประเทศไหนบ้างและวุฒิสมาชิกภาพลักษณ์คืออะไรผมมีเพื่อนเป็นวุฒิหลายคนนะหลังๆนี่ไปบอกใครเป็นสอวอไม่กล้าแต่สมัยก่อนนี่โอ้โหเดินหอท่านพบุท่านพปบุญเคยเป็น ด,ดูเป็นวุฒธธิที่กันกรองกฎหมาย,ยน่นนี่พออยู่ดีๆท่านเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งคนก็เห็นอยู่แล้วจากหนึ่งไปถึง10เนี่ยระหว่างการเดินทางมาเนี่ยมันเดินทางยังไงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่ามาปฏิเสธเลยเลือกประชามติก็เลือกพูดเถอะท่านไปพูดในภาวะที่รัฐบาลจะให้องค์คาพยพที่ไม่มีฝ่ายตรวจสอบเลยในยุคคสชทําประชามติแต่คนที่เขาแคบไป่้นในลงบอกว่าเออน,นี้มันมีข้อเสียอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจับเขาแล้วท่านก็มาพูดบอกประชาชน10บล้านเลือกว่าเลือกพูดเถอะม,มันเลยมาไกลแล้ววนันน ผมพยายามหาประเด็นร่วมที่จะเดินต่อไปได้ประเด็นร่วมเลยผมว่าเลิกพูดเถอะมันไกลมาแล้วแต่ผมเห็นแต่เรื่องกลับไปตรงนั้นอ่าประเด็นร่วมสมมุติผมก็ต้องมานั่งอธิบายผมจาบทำไมพูดสักกะเจดียผมจับสัญญาณว่า17บเดเดี๋ยวเปิดสภาเนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเข้าใจว่าฝั่งเนี้ยสองแน่แน่ฝั่งนี้ก็มีสัญญาณว่าน่าจะรับ256ใช่ไหมฮะเพื่อเปิดทางให้มีสสร2สองห้าหกปีสส่วนส่วนหนึ่งก็คือแก้256นะฮะ ัดอำนาจสวที่บีโตได้นะฮะมีทั้งสองล่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านกับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลคกับส่วนที่สองก็คือจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะก็เรียกสองห้าหกทับอะไรจําไม่ได้นะฮะนะ,ะทั้งสองคล้ายๆกันต่างกันแค่รายละเอียดเท่านั้นอ่าเพร<อ>า<น>ะฉะนั้นเหมือนกันคือฝั่งนี้ก็ยอมใช่ไหมฮะตอนแรกทําท่าว่าคือคนไปมองว่าคุณพัยบูญไปตั้งภาษาทางนี้เขาอาจจะเลียยื้อเวลาไปเดือนหนึ่งดึงเชงผมไม่ได้ยเ<ข>ยอะเขาเ็เลยไม่สบายใจผมเป็นคน ผมเป็นคนเซ็นเสนอร่างรัฐบาลครนะฮะแล้วอยู่ๆก็เอาเข้าไปนะฮะสองร่างไม่เป็นไรสวเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมาแต่อยู่ๆก็ไปมีสี่ร่างเข้ามาสี่ร่างนั้นตั้งแต่ยื่นพักร่วมไปค้านยื่นไปจนไปถึงสวพิจานะฮะในวันนั้นใช้เวลาแปดวันเองัะนะเขาก็มองแล้วเขาบอกว่าไม่รู้มาคิดไม่ออกนะเขาก็ออกเสียงหมดร่างก็ตกตก ตกล่างอื่นผมไม่ห่วงนะมันล่างรัฐบาลตกด้วยนะอ่ะ,อะก็กเอาอย่างงี้มาเขาขอเคลียร์ก่อนอเคลียร์ก่อนก็ได้นะสัญญาณดีขึ้นไหมครับผ่านมาเม่เคลียร์มันเขียนในข้อบังคับนะไม่อยู่ดีๆก็เคลียร์นะข้อบังคับก็าเขียนไว้เพื่อป้องกันอันนี้นะดังนั้นเราก็ใช้ข้อบังคับเสนอไปนะฮะแล้วก็เอามาเคลียร์เคลียร์ก็สัญญาณดีนะี่ยเดี๋ยวรอดูวันที่17ก็แล้วกันรับใช่ไหมฮะ ผมจะรับของฝ่ายค้านด้วยอใจดีขึ้นมาเลยครับไม่ไม่ใช่ใจดีขึ้นมาดูเป็นคนแบบหล่อขึ้นมาทันทีเลยโธ่เรื่องอย่างนี้มันไม่ได้คือเราอยู่ในสภานะเราก็ต้องเข้าใจซึ่นกันละกันนะฝ่ายค้านก็ตั้งใจที่จะทํางานก็ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองก็เหมือนกันหลักการนะฮะแล้วก็แถมไอ้เรื่องนี้เกิดจากการปองดองกันในตอนที่ตั้งคณะกรรมการรศึกษาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะผมทีแรกผมก็มองระบบอย่างหนึ่งนะ ฝ่ายค้านก็มองไปอย่างหนึ่งแล้วเวลาคุยกันแล้วเราก็เข้าใจกันนะฮะเข้าใจกันดีกันแต่สวไม่อยู่ด้วยครับตอนนั้นอ่ะสวมีแต่สสนะแต่ตอนนี้พอตั้งกรรมการพิจารณาสะสเข้ามาด้วยไปคุยเรียอร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วฮะดูมีสัญญาณที่ดีบ้างไหมฮะตอนนี้เอาแบบผมว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าวันนี้ปกติเนี่ยฝ่ายรัฐบาลไม่ทําแบบนี้หรอกอืไม่ทําหรอกครับ เพราะเมื่อวันที่ก่อนปิดสมัยประชุมเนี่ยมันก็มีการคุยกันแล้วท่านอย่าลืมเลยครับจริจระยุพูดท่านอาจจะไม่มีน้ำหนักประธานชวนพูดบอกว่าผมก็เพิ่งรู้แล้วยังไงก็ตกลงกันมาแบบนี้ใช่ไหมมันก็แค่โหวตผ่านวาระหนึ่งแล้วก็ไปตั้งกรรมธิการแล้วก็ไปศึกษาแก้ไขด้วยนี่วุฒิก็เข้าไปสิก็ไปบอกสิจะแก้แบบไหนอย่างไรร่างนี้ไม่เอาก็ก็สมมวนคำแปลว่าถึงมาลงมตกิก็เปลี่ยนแปลงได้คือถามท่านดีกว่า กอดูว่าตกเจากตกหรือเปล่ามันมีทางเลือกสองอย่างโหวตไปแล้วตกนะฮะเอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะเอ้าเขาก็โหวตไม่เห็นด้วยอะ่สออะสวเราตสวไม่เห็นด้วยแล้วเวลาโหวตนายกทำไมเห็นด้วยครบหมดเลยอ่ะอ้ามันคนละเรื่อง <c oughs> นะทีนี้เอ้าเรื่องนี้สออโวโหวตไม่เห็นด้วยตกตกแล้วผมในน้าถานะผมเสนอร่างผมก็อยากให้ร่างผมผ่านอ่ะนะผมก็หาวิธีส่วนท่านประธานชวนท่านก็ท่านท่านก็ไม่ได้โหวตอะไรด้วยอ่ะ ความเห็นท่านท่านเพิ่งรู้ท่านก็ต้องเพิ่งรู้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้ก็คือวันสุดท้ายนะเราก็ไปสาวดูฝ่ายสวเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่เอาไม่เอาทาไงอะก็เตรียมไปแล้ว้าไม่เอามันก็จะต้องมีขั้นตอนอย่างนี้หนึ่งก็คือปล่อยโหวตคว่ำไปเลยสองมาตั้งกรรมธิการล่างกันมามาเจจากันไหมแล้วมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะๆมันจะเป็นอะไรเหรอโอ้โหแก้รัฐมนูลขนาดนี้โอ้โสามสิบวันก็รอไม่ได้นะมันจะต้องอะไรมันจะ มันเกินไปะนะคนถามคุณจิรยุว่าถ้าแก้256มันพอจะเป็นทางออกสถานการณ์ปัจจุบันได้บ้างไหมฮะคือโดยหลักเนี่ยรัฐธรรมนูญมันบังคับใช้มาสองสปีเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามันมีสภาพปัญหาตรงไหนบ้างครับการเสนอเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเพิ่งมาเสนอตอนที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับฝ่ายค้านก็ทําการบ้านแล้วก็เสนอมาว่าข้อบกพร่องเช่นบัตรเคยเยงพักการเมืองโน่นนี่นั่นมันก็มีความวุ่นวายอยู่ในะรัฐธรรมนูญเยอะแต่หมวดที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือหมวดของวุฒิที่ไปให้อำนาจเลือกนายก ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้บอกกับสอวอแบบเขาจะไม่อย่างนั้นคือถ้าต้นทางมันมาดีเนี่ยท่านพูดแบบนี้ผมเชื่ออแต่ต้นทางมันมาเห็นเห็นอยู่แล้วทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวซ้ายมันมันมันเห็นมาไงพอไม่เห็นปุ๊บสังคมเขาก็เห็นพอสังคมเขาก็เห็นท่านจะมาพูดอะไรครับว่าสอวอเช็คเสียงแล้วเช็คได้ด้วยเหรอผมไม่ได้ดูถูกสอวอนะแต่สิ่งเมื่อปีที่แล้วตอนโหวตนายก มันทําให้ผมเห็นในทฤษฎีเชิงประจักษ์ว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นแบบนั้นครับอันนี้คือสําคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาประเทศครับจนกว่าตัวเองจะจนมุมและคิดว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันจึงต้องแก้ถ้าแก้แบบพระเอกหลอ่อๆได้เนี่ยมันจะมีวันนี้เกิดขึ้นครับผมถามต่ออีกนิดนะเพราะว่าผู้ชมดูบางคนแกนนําเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากให้ไม่มีเพดานเรื่องหมวด1ห,หมวด2เขาจะได้เอาสิ่งที่เขาพูดตรงเนี้ย กลับไปคุยในเวทีสสรก็ได้เป็นไปได้ไหมฮะคือคนเนี่ยเวลาเขียนกฎหมายจะเสนออะไรก็ได้จะเสนอไปดาวังคารดาวพฤหัสเสนอได้หมดครับแต่เราก็ต้องมากั้นกรองมันไม่ได้แค่เฉพาะหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสองอะไรนะครับมันทุกหมวดแต่คนเสนอเข้ามาปุ๊บก็ต้องมาพูดคุยกันในเวทีกรรมธิการเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันขัดนะมันต้องแก้ไขอย่างนี้เอาไปอย่างนี้สิทางออกแบบนี้สิมันมีวิธีนะครับแต่ว่ารัฐบาลหรือสภาก็ต้องมากั้นกรองดูว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ย มันควรจะทําในรูปแบบไหนไม่ใช่ปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติบางเรื่องมันไปทําเขื่อนกั้นน้าได้ธรรมชาติแต่ท่านก็ปล่อยให้น้ําป่ามันไหลมาครับแล้วท่านก็จมน้ําตายกันทั้งประเทศมันควรหรอครับเวลามีจํากัดนะที่สําคัญนิดหนึ่งผลที่พูดถึงการตั้งกรรมธิการพิจารณารัฐมนูลก่อนรับหลักการับมันจะดีหรือไม่ดีรอผลโหวตวันที่สิบรจบนะฮะต้องเคลียร์นะฮะถ้าในวันที่ยี่สิบสี่ตกหมด นะถ้าในวันที่ย7บเจตกหมดอีกก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าไม่ตกหมดก็ค่อยมาจัดรายการใหม่ก็ได้ครับทีนี้ต้องถ้ามองในมุมของคุณไพบูลฮะสถานการณ์ที่มันเป็นภาพเนี่ยม็อบก็ยังเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็ยังมีม็อบฝั่งนู้นด้วยพอจะมีอะไรเสนอให้เป็นปรูปธรรมได้ไหมฮะว่าอะไรที่มันจะทําให้ทุกอย่างมันจบลงได้เพราะถ้าฟังคุณไพบูลเหมือนกับว่าเปล่อยไปเรื่อยๆม็อบคู่กับการเมืองอยู่แล้วเมื่อเขาเห็นต่างเขาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านนะฮะ อย่างของกปอปสนี่สู้ไป200กว่าวันผู้จะปล่อยนะ่ะพัฒนมิต100ร้อยกว่าวันนะทางม็อบนี้ก็ถ้ายัางไงก,ก็ยืนหยัดไปเรื่อยๆก็ได้นะเพราะว่าก็ไม่มีฝ่ายไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะก็ผมถึงเคยบอกว่าถ้ายืนหยัดยังจะเอาข้อ3อยู่นะข้อสอสอสไม่ควรเข้าไปยุ่งสสสวรนะรหรือกรรมการสมานฉันท์ไปยุ่งไม่ได้ข้อ3นะแต่ข้อหนึ่งก็2ได้แต่ถ้าข้อสปล่อยให้ประชาชน เข้าไปว่ากันเองนะฮะประชาชนผู้ชุมนุมด้านนี้กับประชาชนผู้ชุมนุมที่เขาทรงรักพักดีนะฮะให้เขาไปคุยการจัดเวทีสมานฉันเขาเอาเองนะฮะกต่ตกลงแต่ถ้าเขาตีกันคนจะกลับมาโทษคุณไพเยสมานฉันตีกันยังไงอะฮะอันนี้ผมถามเผื่อว่าวันหนึ่งเกิดมันพลาดขึ้นมามีจุดก็ลองจัดดูนะฮะลองจัดดูลองให้ทั้งสองฝ่ายเขาคุยกันดูเขาอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะมีความเข้าใจกันเพราะทุกวันนี้ไปเอาแต่รัฐบาลเป็นตัวตั้ง นะกลายเป็นประชาชนที่ไปเสนอเรื่องนี้กลายเป็นเป็นมีเรื่องกับรัฐบาลจริงๆไม่ได้มีเรื่องกับรัฐบาลตอนนี้กาลังมีเรื่องกับประชาชนกับประชาชนแต่ถ้ามีเรื่องกับรัฐบาลก็คือเรื่องพลเอกประยุทธ์ลาออกกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งสสเขาก็พร้อมที่จะมาลุยกับเราอยู่แล้วอย่างเรื่องพลเอกประยุทธ์ลาออกเดี๋ยวเขาก็ยื่นยติอภิรปรายไม่ไว้วางใจอยู่สรุปทิศทางคุณไพบูลนะฮะเรื่องนายกลาออกเดี๋ยวให้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจมีทางนี้ทางเดียว เรื่องแก้และททำรุนก็ว่ากันไปตามกระบวนการอ๋อเดี๋ยวมีความชัดเจนขึ้นเรื่องที่สไม่แตะเลยนะฮะเรื่องที่3ในสภาไม่ควรไปยุ่งห้ามคุยเรื่งการสมานฉันท์แต่ควรเป็นเรื่องของภาพประชาชนไปว่ากันเวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่เอาเลยนะฮะไม่ควรไม่ควรคุณเจริยุกพอจะหาทางออกให้ประเทศได้ไหมครับคือเราเสนอสองทางไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับส่วนเรื่องทางที่สเนี่ยเป็นหน้าที่รัฐบาลคือเป็นหน้าที่รัฐบาลโดยตรงที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาส่วนคุณจะไปจัดดีเบตระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมสองกลุ่ม เสื้อต่างสีเนี่ยมันไม่ใช่วิถีสุภาพบุรุษของรัฐบาลน่ะคุณก็รู้คนมันหมันเคี้ยวจะตีกันจะต่อยกันแต่คุณไปจัดเวทีให้เขาต่อยกันมันไม่ถูกเรื่องคุณต้องเรียกคู่มีปัญหามานั่งเจราจากันแล้วก็เอาสิปัญหาคุณคืออะไรเฮ้ย hey, มันเยอะไปม,มันได้แค่5แต่คุณไป7 8 9ก็เอาสิเอาแค่5พอนะอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพทุกสิ่งทุกอย่างประเทศมันถึงมีทางออกแต่ถ้าท่านยังท่องน้ำโมตะสะแบบนี้อยู่เป็นคําเริ่มต้นผมว่าเหนื่อยคือถ้าถามท่านไปบู แต่ถ้าถามผมผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติมาจะอะไรก็แล้วแต่แล้วลงอย่างหล่อๆอแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้อย่างดีวางกติกาให้แข็งแรงสี่ปีคนไม่พอใจโดนนั่นทำก็เปลี่ยนได้คนไม่พอใจยิ่งรักก็เปลี่ยนยิ่งรักเข้ามา5้าสี่ห้าแปดนี่เลือกใหม่แล้วนะปีที่แล้วนี่เลือกใหม่อีกรัฐบาลไปแล้วนะสองรัฐบาลแล้วนะซึ่งรัฐบาลที่แล้วอาจจะเป็นท่านภัยบูลเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีใครรู้แต่เรา ทำกระบวนการมันให้มาตรฐานหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาของสังคมมากกว่าครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทิศทางคุณเจอรุคือแก้กติกาให้มันเป็นธรรมถูกต้องแล้วปล่อยให้มันเดินหน้าต่ออย่าเอาผู้ที่ปฏิวัติเข้ามามาเป็นผู้ขัดแย้งครับอ่ะโอเคฮะสองท่านแน่นอนว่าความหิดต่างยังมีอยู่เยอะเลยนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเดี๋ยวรอติดตามกันว่าพอกฎหมายกลับเข้าสู่สภาแล้วร่างนัธรรมนูญว่าจะเดินหน้าไปยังไง ทิศทางน่าจะรับนะฮะสองห้าหกตั้งสสรเดินหน้าต่อไปทั้งด้านบวกด้วยก่ามีสัญญาณบวกแน่นอนฝั่งนี้ชัดเจนว่ารับแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่บวกบวกบวกยังไม่เชื่อบวกบวกบวกอย่าเพิ่งไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของคนเป็นจํานวนมากกลับแต่ผมบอกความเห็นส่วนตัวได้ว่าผมเห็นว่าก็ควรจะให้เดินหน้าต่อไปแต่ฝ่ายค้านยืนยันทางฝั่งฝ่ายค้านรับแน่นอน ในร่างของฝ่ายาค้านล้วให่เนหน้าต่ต้นอยู่แล,แล้วครับคือเรามีเจตนาในการแก้ไขปัญหาแต่คนที่ไม่อยากจะแก้ไขปัญหาคือฝั่งรัฐบาลมากกว่าครับเอาละเวลาหมดแล้วนะครับแน่นอนว่ารับฟังมุมมองทั้งสองท่านแล้วและคุณผู้ชมก็เดี๋ยวดูกันต่อนะครับว่าที่ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรคืนนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับนี่คือรายการคุยจบข่าวคืนนี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์23สิงาโดยประมาณนะครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ